สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarotaro ปิ๊งเอาพลังงานบวกประจำวันมาให้อีกเมื่อวานจากที่เริ่มทำคลิปแรกก็คือเห็นฟีดแบ็กก็คือมีหลายๆคนชอบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้คือถ้ายังไงก็ตรงเนี้ยหลายๆคนที่ติดตามในช่องฝากติดตามด้วยนะคะฝากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝากกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ไข่ลงให้แต่ละวันเพราะว่าพยายามมาลงให้ตลอดจริงๆนะคะทีนี้คือไข่จะบอกนิดนึงว่าคลิปเดลี่จะเป็นคลิปที่นาทีสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอยากจะดูคลิปยาวหรือว่าบอกว่าคลิปนี้สั้นเกินไปไข่แนะนำว่าให้ไปดูคลิปอื่นที่ยาวๆจะได้รู้สึกว่าดูได้เต็มที่หรือจุใจหรือว่าดูได้แบบเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดลี่มันจะเป็นอะไรที่สั้นและไข่ต้องการทำให้สั้นเพราะว่าพลังงานอื่นไข่จะได้ไปใช้กับพลังงานในคลิปอื่นๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหลายๆคลิปที่จะต้องทำนะคะแล้วก็รวมถึงการดูดวงส่วนตัวด้วยที่ดูทุกวันและเยอะมากทีนี้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เริ่มที่วันนี้ประจำวันที่7ตุลาคม2020นะคะไพ่ตรงนี้มี Heart to Heart Conversation พลังงานตรงนี้ประจำวันนี้จะเป็นพลังงานที่คล้ายกับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บางคนตรงนี้ถ้าใครบางคนเนี่ยมีพลังงานที่คุณจะต้องเหมือนคล้ายๆกับเปิดใจต่อการหรือซื่อสัตย์ต่อการขอให้ใช้พลังงานไพ่นี้กับวันนี้หรือว่าเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยถ้าเป็นคู่กันเนี่ยแล้วมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องเคลียร์หรือต้องคุยหรือว่ามีอะไรที่ตรงไปตรงมาขอให้คุณน่ะทำตามพลังงานสิ่งที่มันควรจะต้องทำเขาเรียกว่าคุยด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาต่อกันดีที่สุดแล้วก็พลังงานตรงนี้มีพลังงานคิมโอเพนไมด์บางคนตรงนี้นะคะก็จะต้องเหมือนคล้ายๆกับพยายามเปิดใจกับสถานการณ์ของชีวิตรักตัวเองหรือรวมถึงคนที่คุณเกี่ยวข้องนะคะพยายามคิดบวกให้มากๆเปิดใจให้มากๆแล้วก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกันให้มากที่สุดคือไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์ที่คุณเป็นแฟนกันเต็มตัวหรือคุณคุยกันอยู่หรือว่าคุณเป็นอดีตหรือใหม่หรือเก่าเลยก็ตามแต่ตรงนี้ไพ่แบบนี้สามารถใช้ได้ขอให้ใช้พลังงานของ Heart to Heart เชื่อมกันมันเหมือนลักษณะของการที่เป็นคน2คนที่มีบทสนทนามีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยที่เป็นลักษณะของคนที่แบบใช้ใจเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นใจเชื่อมถึงกันมันจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะfeeling หรือความรู้สึกหรือคำพูดหรือความคิดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มายังไงคือมาตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้พลังงานนี้ในวันนี้ได้ทีนี้ตรงนี้พลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาไพ่นี้มีอยู่ในกองไพ่เมื่อวานไพ่นี้มาขึ้นมาในวันนี้นะคะ Wheel of Fortune ขึ้น Wheel of Fortune เป็นไพ่ใหญ่สวยมากบอกเลยว่าไพ่ตรงนี้มันมีพลังงานของเอาง่ายๆความรักของหลายๆท่านตรงนี้มันจะมีเรื่องบางอย่างที่ไปในทางที่ดีนะหรือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางที่ดีรออยู่แต่อะไรรู้ไหมคะมันใช้เวลานะมันใช้เวลาแล้วมันเป็นจังหวะของโชคชะตาชีวิตหรือเดสตินีด้วยเพราะว่าไพ่ตรงนี้เป็นไพ่กงล้อแล้วบางครั้งมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องรอและพยายามเปิดใจและอดทนมันเป็นพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานยูนิเวอร์สพลังงานที่เราไม่สามารถควบคุมได้พลังงานตรงนี้ใครบางคนตรงนี้เนี่ยไพ่พลังงานแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีไพ่อื่นประกอบมากกว่านี้ด้วยแต่พลังงานตรงนี้มันสามารถที่จะเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะของคนที่ถ้ามีอะไรเก่าๆหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆพลังงานไพ่นี้สามารถเหวี่ยงกันกลับมาเจอกันได้แต่พลังงานนี้จะต้องดูเจาะไปอีกว่าไพ่ประกอบอื่นมีพลังงานอะไรเพิ่มเติมแต่ตรงนี้ขอบอกเลยว่าแนวโน้มพลังงานในความรักมันจะหมุนไปในทางที่ดีเพราะไพ่นี้คือไพ่ที่ดีนะคะทีนี้บางคนตรงนี้มีสถานการณ์ของความรักที่แบบบางคนเป็นช่วงของอะไรบางอย่างที่เบื่อๆเซ็งๆเหนื่อยๆไม่เป็นไรมันจะค่อยผ่านไปเพราะอย่างที่บอกมันมีอะไรบางอย่างที่บางคนตรงเนี้ยคุณจะต้องค่อยๆผ่านไปเป็นไปตามจังหวะของชีวิตเช่นเดียวกันพลังงานตรงนี้มีบางคนที่เขาเรียกว่าขอให้คุณรู้ไว้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีสเต็ปของมันคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้บางคนตรงนี้บอกเลยคุณจะผ่านสถานการณ์ก้าวไม้เท้าผ่านความเสียใจผ่านความเบื่อผ่านความท้อในความรักทุกๆอย่างเป็นจังหวะของโชคชะตาด้วยและสุดท้ายตรงนี้10ถ้วยความสุขในความรักที่มีรออยู่ความสุขในความรักที่มีรออยู่รวมถึงใครตรงนี้ที่คุณมีพลังงานนี้อยู่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้มีพลังงานในกองไพ่เป็นไพ่ The World สวยมากความอุดมสมบูรณ์พลังงานเรื่องราวดีๆความเขาเรียกว่าเป็น
อะไรที่มันเป็น completion อยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักหรือรวมถึงบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนมีลักษณะของรักทางไกลได้อยู่ตรงนี้ก็ขอให้อดทนนะคะขอให้รอโชคชะตาฟ้าลิขิตทีนี้ตรงนี้ไพ่ตรงนี้ไพ่ข้อความในพลังงานมีทริกเกอร์แฮปปี้โซนแฟร์มันก็มีความรู้สึกนี้ได้มันมีใครที่รู้สึกตรงนี้ได้เพราะอะไรบางครั้งพลังงานของจังหวะกงล้อจังหวะชีวิตหรือบางคนที่เจออะไรบางอย่างที่เป็นความท้อความเบื่อหรือพลังงานความรักที่มันยังไม่ลงตัวหรือยังไม่แฟร์ยังไม่ดีพอขอให้อดทนเพราะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตหรือการผันเปลี่ยนการหมุนเวียนและไพ่เซอร์เคิลก็ขึ้นมาแบบที่เซอร์เคิลตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันI feel like I'm going in circle ตรงนี้ใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะมีสถานการณ์ของการผ่าน circle ช่วงชะตาชีวิตในความรักที่กำลังหมุนไปหมุนไปหมุนไปแล้วบางคนคนเหล่านั้นของคุณเขากำลังเจอสถานการณ์ที่หมุนหมุนหมุนไปหรือความรักที่ยังไม่ลงตัวเช่นเดียวกันขอให้อดทนมากๆบางคนก็จะผ่านช่วงเวลาอะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับผ่านจังหวะหรือผ่านแต่ละด่านของชีวิตไปนะคะมีไพ่ตรงนี้ I see other people in you บางคนตรงนี้คุณอาจจะผ่านเรื่องความรักอะไรบางอย่างที่มันมีการที่คนเหล่านั้นเขาเห็นความแตกต่างของคุณหรือคุณเห็นความแตกต่างของใครบางคนหรือมีความที่คล้ายๆกับว่าพลังงานของต่างคนต่างที่มีความที่มันมีบางอย่างที่สถานการณ์ของความรักหรือพลังงานบางอย่างรอการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้รอพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่กงล้อหมุนไปสู่พลังอนาคตที่ดีข้างหน้าแต่ทุกอย่างตรงนี้ขอให้สะสมพลังงานบุญหรือพลังงานที่ดีด้วยเพราะว่าตรงนี้บอกเลยมันเป็นมีนิ่งที่ดีแน่ๆแต่ตรงนี้พลังงานตรงนี้บอกเลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปในกงล้อที่หมุนไปทางที่ดีมันก็ต้องมีจากที่เราทำปัจจุบันให้ดีเช่นเดียวกันหรือการที่กรรมมาจากกรรมะการกระทำที่ดีในเรื่องของความรักมันจะหมุนอะไรที่ดีกลับมาให้เรานะคะใครเอาข้อคิดประจำวันมาให้หรือเอาพลังงานบวกมาให้แล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆประจำวันเพราะฉะนั้นเอาพลังงานบวกมาให้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยเพราะว่าตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับไข่เพิ่มกันบ้านให้ตัวเองเพื่อจะได้เอาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนในแต่ละวันได้ถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นแต่ก็ทำด้วยใจและเอาพลังงานบวกมาให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย